สรุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่16มีนาคม2564ไทยรายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่149รายติดเชื้อในประเทศ144รายส่งผลให้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 27,154 รายขณะที่รักษาหาย 26,299 รายเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่768รายยอดเสียชีวิต87รายอิทธิพลคุณปลื้มรมว.วัฒนธรรมชงสคบ.ชุดใหญ่งดเล่นน้ำประแป้งปาร์ตี้โฟมอนุญาตเฉพาะส่งน้ำพระพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและครม.ฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญไวรัสคณะแพทย์จุฬาเป็นผู้ฉีดให้เองกทม.เตรียมฉีดวัคซีนต้านเชื้อโควิดให้กับกลุ่มเสี่ยงตลาดบางแคในวันพรุ่งนี้คาดฉีดได้500ถึง600คนคณะสัตวแพทย์จุฬาเผยฝูงสุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิดพิสูจน์ผลแม่น 95% พร้อมประจำการท่าอากาศยานยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 120,825,779 รายเสียชีวิต 2,673,650 รายหรือประมาณ 2.21% รักษาหาย 97,471,405 รายหรือประมาณ 80.53% ติดเชื้อทั้งหมด 221 ประเทศและเขตปกครองพิเศษ 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดสหรัฐอเมริกาบราซิลอินเดียรัสเซีย UK ฝรั่งเศสอิตาลีสเปนตุรกีเยอรมนีไทยอยู่อันดับที่115ติดเชื้อ 27,154 รายเสียชีวิต87รายรักษาหาย 26,299 ราย